ันนี้พี่แพมพาทุกคนมาถึงเมืองออกซ์ฟอร์ดกันแล้วนะคะพี่แพมก็ขอปูพื้นก่อนดีกว่าว่าที่มาความเป็นไปของเมืองนี้เป็นยังไงออกซ์ฟอร์ดเป็นเมืองที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศอังกฤษค่ะมีความเก่าแก่ร่วมประมาณ 1,000 ปีทีเดียวและเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยอันโด่งดังก้องโลกคือมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดนั่นเองค่ะชื่อเมืองก็บอกกันอยู่แล้วนะคะส่วนมหาวิทยาลัยนั้นได้ก่อตั้งขึ้นในปีคริสตศักราช 1,200 เรื่อยมาจากวันนั้นถึงวันนี้ก็เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆมีนักศึกษาหัวกะทิจากทั่วทุกมุมโลกเข้ามาเรียนที่นี่กันอยู่เยอะเลยค่ะพี่แพมจะพาทุกคนไปดูกันค่ะวันนี้พี่แพมค่อนข้างรีบมาจริงๆเลยค่ะเลยกระโดดขึ้นรถแท็กซี่มาแต่ก็ใช้เวลาประมาณ15นาทีค่ะจากสถานีรถไฟออกซ์ฟอร์ดนี้เข้ามาถึงตัวเมืองณขณะนี้พี่แพมกำลังจะมุ่งหน้าไปที่วิทยาลัยโมเดลลิ่งหรือโมเดลลิ่งคอลเลจนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในคอลเลจของมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดนั่นเองค่ะและแล้วพี่แพมก็ปลื้มสุดนะคะมาถึงโมเดลลิ่งคอลเลจแล้วนะคะและศิษย์เก่าก็พาเข้าแบบไม่ต้องยืนต่อคิวเลยสักนิดแถมเข้าฟรีอีกตั้งหากสง่างามกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะยิ่งกว่าเดินบนแคทวอล์กซะอีกพี่แพมก็ต้องขออนุญาตย้อนกลับมาคุยเกี่ยวกับเรื่องมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดก่อนนะคะเมื่อสักครู่ทิ้งค้างเอาไว้และในปีที่แน่นอนในการก่อตั้งนั้นไม่ได้มีปรากฏไว้แต่ว่ามีบันทึกไว้ว่าเริ่มตั้งแต่ปีคริสตศักราชประมาณ1096หรือก็เกือบ 1,000 ปีนั่นเองค่ะและส่วนนักศึกษาต่างชาติคนแรกนั้นปรากฏในประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยว่าเริ่มได้เข้ามาเรียนในปีคริสตศักราช1190และจากนั้นเป็นต้นมาก็มีเข้ามาเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งถึงปัจจุบันและเป็นที่ทราบกันดีว่าโครงสร้างของมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดนี้ประกอบไปด้วยคอลเลจถึง39แห่งรวมกันอยู่ณที่แห่งนี้และแต่ละคอลเลจก็จะมีความเป็นอิสระในเรื่องของการบริหารเรื่องการเงินแต่ก็ยังขึ้นกับตัวมหาวิทยาลัยส่วนกลางของออกซ์ฟอร์ดค่ะหรือพูดกันง่ายๆดังเช่นการปกครองแบบสหพันธรัฐนั่นเองและส่วนหนึ่งเพราะความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดนี้ก็ถือเป็นจุดศูนย์รวมนักศึกษาหัวกะทิจากทั่วทุกมุมโลกและนักวิจัยค้นคว้าจากทุกแขนงมารวมตัวกันที่นี่จนทำให้เป็นอาณาจักรของผู้ที่มีความรู้ขั้น world class ทีเดียวค่ะและสิ่งนี้เองก็ทำให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้ถูกจัดอยู่ในอันดับสูงสุดของโลกในทุกภาคศาสตร์วิชาส่วนโมเดลลิ่งคอลเลจแห่งนี้ก็มีอายุราวๆ560ปีค่ะก่อตั้งขึ้นเมื่อปีคริสตศักราช1458เดิมทีเป็นโรงพยาบาลเซนต์จอห์นส์แต่ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆโดยผู้ก่อตั้งมีจุดประสงค์ให้เป็นสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ซึ่งใช้เวลาหลายต่อหลายปีค่ะกว่าจะเป็นรูปเป็นร่างโดยมีรายละเอียดมากมายแฝงอยู่ในการออกแบบทั้งหอระฆังและงานปูนปั้นนับร้อยชิ้นได้ถูกวางไว้อย่างปราณีตามซอกมุมต่างๆของตัวอาคารและพี่แพมก็พาทุกคนขึ้นบันไดมาถึง The Great Hall นะคะเป็นห้องอาหารที่นักศึกษาทุกคนของโมเดลลิ่งต้องเข้ามารับประทานอาหารที่นี่ค่ะทั้งกลางวันกลางคืน
๊ะปังมากๆเหมือนหลุดเข้ามาอยู่ในแฮร์รี่พอตเตอร์ยังไงอย่างนั้นเลยค่ะส่วนบุคคลสำคัญที่จบการศึกษาจากมอดเทิร์นคอลเลจแห่งนี้ก็มีไม่น้อยเลยนะคะดังเช่นกษัตริย์เอ็ดเวิร์ดที่8แห่งสหราชอาณาจักรหรือกษัตริย์จิกมี่เคเซอร์แห่งภูฏานที่คนไทยปลื้มปริ่มกันทุกคนหรือออสการ์ไวลด์หรือคาร์ดินัลโทมัสวอลซีและอีกหลายๆท่านด้วยกันค่ะล้วนแต่เคยมานั่งรับประทานในห้องอาหารแห่งนี้กันทั้งนั้นในการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดนี้ก็ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยนะคะไม่มีระบบฝากฝังไม่มีระบบอุปถัมภ์และขั้นตอนการรับนักศึกษาก็ไม่ใช่ง่ายๆและหากจะอยู่จนจบรับปริญญาก็หนักหนาสาหัสพอควรค่ะพี่แพมได้ฟังศิษย์เก่าเล่าต่อกันมานะคะไม่มีการแต่งเติมแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นชีวิตในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ถือว่าเป็นประสบการณ์อันล้ำค่าสูงสุดในชีวิตของนักศึกษาทุกคนค่ะเสมือนเป็นเครื่องราชประดับตัวไปจนตลอดชีวิตเพราะไม่ว่าจะไปทำงานที่ไหนเพื่อนร่วมงานทุกระดับทุกที่ก็ให้ความยำเกรงเคารพนับถือโดยปริยายค่ะโดยเจ้าตัวก็ไม่ต้องมานั่งอวดอ้างประการใดทั้งนั้นทุกคนยังจำกันได้นะคะที่พี่แพมบอกไปในช่วงแรกว่ามหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดประกอบไปด้วยคอลเลจถึง39แห่งและทุกแห่งก็ขึ้นตรงกับส่วนกลางของมหาวิทยาลัยในการจัดระบบของมหาวิทยาลัยนั้นเขาแบ่งด้านวิชาการหลักๆออกถึง100สาขาโดยแต่ละสาขาก็จะมีแผนกการสอนค้นคว้าวิจัยในมุมต่างๆแยกย่อยละเอียดยิบเชียวค่ะลงลึกไปอีกหลายต่อหลายขั้นแล้วเขาก็ไม่ผ่านไปสักเรื่องค่ะในส่วนเคสสดๆร้อนๆในปีคศ2020ทุกคนจำได้แม่นแน่นอนคือกลุ่มผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้คิดค้นวัคซีนต้านโคโรนาไวรัสและผลิตวัคซีนที่ชื่อ Oxford AstraZeneca ที่ทุกคนได้ยินอยู่ทุกวันนั่นล่ะค่ะถึงจะใช้เวลาสักพักหนึ่งแต่ก็เป็นรายแรกของโลกนะคะที่ผลิตวัคซีนตัวนี้ออกมาได้Modelin College แห่งนี้เขาก็มีสวนอยู่ด้านหลังนะคะเอาไว้ให้นักศึกษาออกมาเดินเล่นกันบางคนก็ออกมาปิกนิกพักผ่อนนอนกลิ้งไปกลิ้งมาพอตอนกลางคืนเขาก็ปิดค่ะแต่พี่แพมเนี่ยฟังมาว่านักศึกษาสนๆน่ะมีเยอะชอบปีนรั้วออกมาตอนกลางคืนออกมานั่งดื่มกันตามประสาเด็กวัยเรียนค่ะที่อยากพักสมองกันบ้างบางคนก็มาพายเรือเล่นเพราะมีคลองตื้นๆเรียบคอลเลจแห่งนี้ก็เป็นที่เข้าใจกันว่าใครจบจากมอดเทิร์นคอลเลจแห่งนี้ก็จะพายเรือเก่งค่ะจากสวนด้านหลังพี่แพมก็เดินกลับเข้ามาในรั้วของมอดเทิร์นคอลเลจอีกครั้งนึงค่ะมาด้านหน้าของที่พักนักศึกษาที่มีดอกไม้ที่ชื่อวิสเตเรียเป็นไม้เลื้อยที่เขาจะออกในช่วงฤดูใบไม้ผลิค่ะ
มีความหอมมากคล้ายๆกับกล้วยไม้บ้านเรารูปลักษณ์เขาจะออกมาเป็นพวงแบบนี้ค่ะเป็นสีม่วงและเกสรจะเป็นสีเหลืองพี่แพมชอบสุดๆค่ะเดินวนอยู่ตั้งนานแพมชอบความขลังของ Modeling College นี่มากค่ะจนต้องกลับบ้านมาวาดทีเดียวทุกคนอาจสงสัยใช่ไหมคะทำไมพี่แพมอ่านว่า Modeling ไม่อ่านออกเสียงว่า Magdalene ตรงตามตัวสะกดจะบอกว่าพี่แพมก็ถามศิษย์เก่าเขาเหมือนกันค่ะเขาบอกว่าอ่าน Modeling น่ะถูกแล้วไม่ใช่ Magdalene เขาหาคำอธิบายพี่แพมไม่ได้ค่ะเขาบอกว่าเขาอ่านกันแบบนี้มาเป็นร้อยปีแล้วก็จงอ่านต่อไปอย่าได้ไปเปลี่ยนของเขาเลยค่ะและแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายกับรายการเที่ยวไปสไตล์พี่แพมหรือ Travel with Pam แล้วนะคะหวังว่าทุกคนคงชอบแล้วเราเจอกันใหม่ใน EP หน้าค่ะพี่แพมจะพาทุกคนไปทัวร์ยุโรปกันนะคะกรุณาโปรดติดตามเร็วๆนี้ค่ะสวัสดีค่ะ